กูว่าไม่มีสาระแล้วมึงทำคุสวัสดีครับเกมเมอร์หลายๆคนที่กำลังนั่งดูคลิปอยู่ในตอนนี้คุณผู้ชมครับเคยมีสักครั้งหนึ่งไหมครับที่ว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะลองเป็นคนดังดูสักครั้งหนึ่งและคุณเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเกิดสมมติคุณดังแล้วนะคุณจะพิเศษมากแค่ไหนซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาบ่นให้ฟังไว้ว่าตอนช่วงที่ทำ YouTube แรกๆนะจนไปถึงตรงจุดที่ว่าคือดังได้เนี่ยมันรู้สึกยังไงกับตอนที่ว่าเป็นแค่คนปกติไม่มีคนรู้จักแล้วตั้งแต่ตอนช่วงมีผู้ติดตามถึง 30,000 Subscribe เนี่ยแล้วช่วงเวลานั้นนะคือเป็นช่วงเวลาที่ผมเนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยนะหลังจากที่มันมีประเด็นเว้ยมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยออกมาอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของช anel ช่องสกิททีวีคือตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งไว้แล้วทีเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรอยู่ดีๆก็ตัวเองก็คิดได้ขึ้นมาเว้ยแล้วก็มานั่งอัดคลิปทันทีเว้ยพออัดคลิปเสร็จปุ๊บผมก็ตัดต่อด้วยนั่นเสร็จปุ๊บรีบลงเลยเว้ยคือตอนนั้นก่อนที่ผมจะลงผมก็คิดว่าจะลงวันนี้ดีไหมแล้วหัวสมองผมมันเหมือนมันคิดว่าคิดอะไรได้ก็ให้รีบทำเลยเว้ยผมก็เลยลงไปเลยเว้ยแล้วมันกลายเป็นว่าคือมันเร็วมากคือแบบทุกๆอย่างมันเร็วไปหมดเลยอะที่แบบปกติยอดวิวจะขึ้นช้ามากแต่พอลงคลิปเกี่ยวกับน้องไปปุ๊บแบบสับสไครต์ขึ้นเร็วสุดๆแบบขึ้นเร็วมากจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงแค่มาพูดเกี่ยวกับน้องคนเดียวยอดวิวขึ้นเป็นแสนยอดวิวขึ้นถึงล้านคือทุกๆอย่างมันว้าวมันแล้วทีนี้ผมก็เลยใช้ตรงช่วงเวลานั้นอะหาโอกาสสร้างคอนเทนต์ของตัวเองเว้ยซึ่งไอตอนนั้นผมก็เลยสร้างช่วงกูว่าไม่มีสาระเว้ยกับช่วงกูว่ามีสาระซึ่งเป็น2ช่วงช่วงหลักๆของผมเลยก็คือการเล่นเกมเว้ยตอนนั้นมันก็แบบเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเว้ยตรงช่วงที่แบบพอเราทำแล้วมันก็แบบได้ยอดซับสไครบ์เยอะขึ้นเว้ยแล้วทีนี้มันก็กลายเป็นแบบว่าเด็กๆก็ชอบเราแต่ความรู้สึกอีกด้านนึงเนี่ยที่ผมมาพูดเกี่ยวกับเด็กคนนั้นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะที่ว่าใจเราเนี่ยมุ่งเน้นตรงที่ว่าเราอยากจะเล่นเกมเพื่อให้คนชอบใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีคนชอบเว้ยมันกลายเป็นว่ามีคนชอบในสิ่งที่เราพูดอะไรแบบนี้มากกว่าไปแบบพูดติดกับเด็กคนนี้ชอบตรงที่ว่าผมออกมาบ่นอะไรเกี่ยวกับเรื่องกูว่าไม่มีสาระซึ่งเด็กชอบผมตรงส่วนนั้นมากกว่าเว้ยคือความรู้สึกของผมตอนนั้นคือผมก็รู้สึกแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้ส่วนนึงแล้วก็รู้สึกเจ็บใจนิดหน่อยแบบไม่ค่อยโอเคมันกลายเป็นว่าคือมันเดินมาตรงส่วนนั้นแล้วคือต้องเดินอะแล้วมันก็มีช่วงนึงที่แบบความคิดผมมันตีกันเว้ยแบบเหมือนแบบว่าผมจะปิดคลิปนั้นดีไหมแบบคือแบบแค่ปิดเป็นส่วนตัวไม่ค่อยเหลือดูหรือว่าจะเปิดต่อดีแล้วคลิปนั้นคือผมก็ปิดเปิดหลายรอบมากอะคือผมไม่อยากได้ผู้ติดตามตรงส่วนเนี้ยเข้าใจปะที่แบบว่าเขาติดตามตรงเรื่องไอเด็กคนนี้เยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจะกลายเป็นว่าผมก็กลับมาเปิดอยู่ดีคือผมบอกกับตัวเองว่าเออกูเคยสร้างวีรกรรมอะไรไว้เนี่ยกูก็ยอมวะกูยอมรับไอสัตว์กับสิ่งที่กูทำผิดพลาดเว้ยแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นอ่ะอยู่งั้นเลยกูรับได้เฮียอย่าให้คนอื่นชอบเราซึ่งกูต้องทนมันเว้ยแล้วกูต้องเปลี่ยนความรู้สึกคนเหล่านั้นให้ได้ด้วยการเล่นเกมก็หลังจากนั้นมานะพอผมดังปุ๊บใช่ไหมผมอยากจะบอกเลยว่าความเป็นส่วนตัวคือมันน้อยลงเพราะอะไรอ่ะล่ะไม่รู้มีคลิปไหนบ้างที่ผมบอกว่าจะวางลิงก์ Facebook ตัวเองไว้ให้เว้ยกลายเป็นว่าวางเสร็จปุ๊บมันก็มีคนมาแอดเยอะมากอ่ะแอดๆๆ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 
่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแหละอันนั้นก็ยังพอโอเคอยู่เว้ยแต่ความส่วนตัวเนี่ยมันเริ่มแคบลงเว้ยมันมีเด็กคนนึงเนี่ยมันเข้ามายุ่งอยู่ดีๆก็กดเฟซโทรมาหากวดอยู่ดีก็โทรมาเลยแบบคือผมเข้าใจเว้ยน้องเด็กมากเว้ยแต่แบบอยู่ดีๆก็กดโทรมาคือน้องไม่ได้ให้ความเป็นส่วนตัวผมเลยทีนี้ผมก็ต้องปิดเน็ตทิ้งไว้แล้วแบบมึงจะได้ไม่ต้องโทรมาหากูอะไรเงี้ยเชื่อคือกูทำเหี้ยอะไรวะเหี้ยแบบคือพลาดมากๆอ่ะไอ้เหี้ยแบบพลาดอย่างแรงอ่ะที่กูวางลิงก์ Facebook ตัวเองลงไปใน YouTube คือมันพลาดมากเลยตอนนั้นอ่ะที่แอดมาเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่ามันเป็นพวกเด็กของพวกสกิททีวีด้วยส่งผลกระทบกับผมด้วยเหมือนเป็นแบบคลื่นทะเลของสกิททีวีที่มันซัดเข้ามาเต็มหน้าผมแล้วผมต้องรับมันอ่ะมึงสมควรแหละไอ้เหี้ยที่มึงจะต้องรับในสิ่งที่มึงทำอ่ะเหี้ยสุดๆไอ้เหี้ยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีผู้ติดตามเยอะมากขึ้นเพิ่มเป็น 40,000 50,000 60,000 เนี่ยใครหลายๆคนก็เริ่มรู้จักผมมากขึ้นเว้ยคิดว่ามันแฮปปี้มั้ยมันก็แฮปปี้ส่วนนึงแหละมั้งแต่ถ้าถามว่ามันสนุกมั้ยมันก็สนุกมั้งแบบมันก็สนุกกันแหละไปโรงเรียนก็จะมีคนรู้จักผมบ้างเว้ยยูทูบเบอร์เว้ยกูเป็นคนดังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้ดังอะไรถึงแบบว่ารู้จักกันเยอะเว้ยคือก็แบบก็มีคนหลายๆคนที่รู้จักผมอ่ะกูโอเคนะกูเหมือนเป็นความรู้สึกเหมือนแบบกูเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์เลยประมาณนั้นไอ้เหี้ย
ไอ้เหี้ยเบอร์สัตว์ซึ่งให้มาเทียบกับตอนที่แบบว่าตัวเองยังไม่ดังนะแบบไม่มีใครรู้จักกูเลยแบบไม่มีใครทักเฟซมาไม่มีใครแบบแอดเฟซกูมาอะไรอย่างเงี้ยเออคือไม่มีเลยเว้ยแต่พอกูมาดังปุ๊บไอ้เหี้ยพี่ครับ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 เมื่อไหร่พี่คิดจะลงคลิปแบบเฮ้ยพี่เมื่อไหร่พี่จะแล้วก็มีเด็กทักมาบอกเกี่ยวกับเรื่องเด็กของ SKTV พี่ครับน้องเขาไปก๊อปช่องของฮันล็อกเกอร์อีกแล้วครับนู่นนี่นั่นเหี้ยอะไรเงี้ยมึงจะทักมาบอกกูทำเหี้ยอะไรเนี่ยแบบแล้วไงอ่ะให้กูเอาทำคลิปออกมาพูดเกี่ยวกับน้องเขาแล้วจะได้เหี้ยอะไรหลายสัตว์แบบให้กูมาด่าเด็กเนี่ยนะไอ้เหี้ยพ่อมึงตายเลยเหี้ยคือเขายังเด็กเว้ยแบบคือเป็นเด็กอ่ะมึงต้องใจเย็นๆเว้ยแต่ด้วยความรู้สึกของเด็กหลายๆคนตอนนั้นคือเหมือนแบบก็เหมือนจะเกลียดเด็กคนนั้นไปเลยแล้วทีนี้ครับผมจุดที่พีคที่สุดในชีวิตผมก็มาถึงเว้ยผมอ่านคอมเมนต์มากเกินไปแล้วผลกระทบมันก็แบบเพิ่มพูนมากขึ้นบวกกับตอนที่ว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเลยอยู่บ้านบ้าน5ชั้นบ้านใหญ่ๆโตของยายอยู่คนเดียวเลยไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้หาคำปรึกษาจากใครไม่ได้พูดคุยกับใครที่จะพูดคุยก็มีแต่เพื่อนที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็นั่งคุยกันอยู่ในห้องทอแล้วก็นั่งเล่นเกมไปวันๆนึงพังๆมันไปอะไรเงี้ยนะซึ่งตอนช่วงเวลานั้นทำให้ผมอยู่กับตัวเองมากขึ้นไว้แล้วมันทำให้ผมเครียดอ่านแต่คอมเมนต์ด้านลบอย่างเดียวเลยอ่านเยอะมากคิดแต่เรื่องคอมเมนต์ด้านลบอ่ะเออทำให้ผมซึมเว้ยแบบไม่รู้ว่าเรียกว่าซึมเศร้าได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยคือความรู้สึกมันแบบแตกต่างออกไปจากเมื่อก่อนนะเออนะตอนที่อยู่กับพ่อแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ออกตรงช่วงเวลานั้นไปแล้วก็ไปทำงานหยุดทำคลิปไปเลยลงคลิปแค่3คลิปสุดท้ายเสร็จแล้วก็หายไปเลยตอนแรกคิดว่าจะหายแค่ 2-3 เดือนแต่กลายเป็นว่าหายไปเป็นปีเลยเออแล้วก็มีแอบลงคลิปบ้าง 2-3 คลิปเว้ยแต่ก็ไม่ได้ลงคลิปแบบจริงจังไว้แค่ลงแบบขำๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเออถ้าคุณบางคนที่ติดตามแล้วก็จะเห็นอยู่ก็ก็น่าจะรู้พอลองได้ไปสัมผัสตอนช่วงเวลาที่แบบทำงานเฉยๆเนี่ยนะก็ไม่มีเด็กทักหาผมแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงผมแล้วก็ไม่มีใครโทรเฟซมาหาผมเว้ยก็ถามความรู้สึกของตัวเองว่าเป็นไงก็โอเคนะแฮปปี้มากทำงานเงียบๆไม่ต้องสนใจใครแล้วก็นั่งคุยเฟซกับคนที่ชอบนู่นนี่นั่นใช้ชีวิตไปคือตอนนั้นก็แฮปปี้นะทำงานเก็บเงินพอเงินออกมาก็ไปซื้อของที่อยากกินเออก็เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากความรู้สึกมันเหมือนแบบปลดปล่อยเออไม่ต้องมาคิดมากไม่ต้องมานั่งนึกถึงว่าเออวันนี้กูจะลงคลิปอะไรดีนะวันนี้ใครจะมาด่ากูหรือเปล่านะวันนี้ใครจะนั่งคอมเมนต์อะไรที่ทำให้กูรู้สึกแย่หรือเปล่านะไม่ต้องมานั่งปวดหัวเกี่ยวกับคอนเทนต์ตัวเองว่าจะมีคนดูไหมถ้ามาที่กับปัจจุบันตอนนี้ล่ะที่กูกลับมาทำ YouTube ได้เนี่ยเพราะกูอยากจะเป็นคนดังเว้ยกูอยากกลับมาดังเหมือนเมื่อก่อน จริงๆว่าตอนช่วงเวลาที่ผมไม่สนใจ YouTube เกี่ยวอะไร YouTube นะผมก็รู้สึกกังวลกังวายอยู่ในใจนิดหน่อยว่าเออกูอยากกลับมาทำเว้ยกูไม่อยากจะปล่อยวางกูอยากจะกลับมาทำอีกสักครั้งนึงแล้วก็เริ่มต้นให้มันดีขึ้นกว่านี้เออตอนนั้นผมก็รู้สึกเป็นกังวลอยู่นะแต่มันกลายเป็นว่าไอ้ความกังวลส่วนๆเนี้ยมันทำให้ผมกลับมาทำ YouTube จนได้อ่ะเออแล้วก็กลับมาทำอย่างจริงจังแล้วคนดูก็น้อยลงเพราะว่าผมหายไปปีหายไปนานมากโอเคคลิปนี้พอดีกว่ากูไม่รู้ว่าจะปวดอะไรละก็อยากจะบอกว่าตอนช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากแต่โฟกัสชีวิตของผมว่าจะกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็บาย